อาจารย์โบจะมาตอบคำถามนะคะว่าของ Android มีวิธีแก้ไหมของอาจารย์โบใช้ Android n o นะคะ n น t e 20นะคะแล้วก็ iPhone 2ใช้2เครื่องเนาะก็อาจารย์โบได้ทำการล็อกไว้แล้วถึง Android เนี่ยจะ,ะล็อกไว้แต่ก็ยังลูดหน้าจอมาได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์โบทำให้ดูนะ,ะเปิดมาปุ๊บลูดได้นะคะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะปิดโหมดของเราได้เพราะ อาจารย์โบได้ล็อกนะคะได้ใส่รหัสไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะเขาเขาจะเปิดได้นอกจากใส่รหัสหรือว่าลายนิมือนิวมือของเรานะก็โอเคเดี๋ยวอาจารย์โบพาไปที่ตรงนี้เลยนะคะเซตติ้งนะคะไปที่เซตติ้งแล้วดูคำว่าล็อกหน้าจอนะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเข้าไปอ่าชนิดการล็อกหน้าจอนะคะ ไปตั้งพิมพ์ไว้นะคะตรงนี้แล้วจำไว้ด้วยนะเสร็จปุ๊บเข้ามาที่พิมพ์เพื่อความปลอดภัยนะคะระดับปานกลางถึงสูงกดเข้าไปเลยแล้วก็ใส่พิมพ์นะคะที่เราตั้งไว้หรือว่าเราจะตั้ง6ตัวก็ได้แต่อาจารย์โบตั้งแค่4ตัวอะใส่ไปสองครั้งนะคะเสร็จปุ๊บให้เราย้อนกลับมาการตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย กดเข้าไปปุ๊บใส่รหัสเข้าไปอีกทีนึงเสร็จปุ๊บพอเราใส่รหัสไปอีกทีนึงเนี่ยะจะออกมาหน้านี้นะคะการตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัยถ้าของใครมีการปิดไว้อย่างนี้อยู่นะคะให,นะให้เปิดขึ้นนะให้เปิดขึ้นนะเสร็จปุ๊บเรากลับไปที่เดิมเลยปิดให้หมด นะฮะก็จะเหมือนเดิมลดลงมาได้แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะปิดของเราได้นะคะนอกเสียจากเขามีรหัสเราหรือว่าลายนิวมอนะคะโอเคนะลองทำดูคะ่ะ